สวัสดีครับชาว Tech Adopt ครับสำหรับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนนิดๆนะครับก็จะสังเกตว่ายังใส่ชุดทำงานอยู่เลยนะครับขออัปเดตให้พวกเราฟังนิดหนึ่งพอดีนะครับวันนี้ผมทำการ Migration Domain Controller นะของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ศรีราชาแล้วก็มีไซต์ที่ลำพูนแล้วก็ไซต์ที่กำแพงเพชรนะครับก็จาก Windows Server 2012ไปเป็น Windows Server 2022เองเนี่ยถามว่ามันมีความยากไหมก็ต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังนี้ครับว่าถ้าทำแล็บนะถ้าทำในแล็บถามว่านะไม่มันซีเรียสมันเครียดไหมมันไม่ได้เครียดอะไรเพราะอยู่ในแล็บนะครับอย่างที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอให้พวกเราดูเนี่ยนะแล้วก็ในแล็บเองเนี่ยไม่ได้มีโปรแกรมไม่ได้มีแอปพลิเคชันที่มายุ่งด้วยนะครับมายุ่งด้วยหมายความว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นนะมาใช้ LDAP มาใช้ Single Sign On มาใช้อะไรพวกนี้กับ Active Directory นะครับแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยน IP นะครับต่างๆพวกนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็อยากบอกพวกเราว่าเวลาทำในแล็บกับอารมณ์ที่ทำจริงๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากๆนะครับเพราะว่ามันมีบริบทรอบข้างที่ทำให้เราจะต้องระมัดระวังนะครับสิ่งหนึ่งที่นะจริงๆวันนี้เริ่มต้นที่สามทุ่มนะครับเริ่มต้นที่สามทุ่มเราเตรียมผมกับลูกค้าเนี่ยเตรียมโดเมนคอนโทรลเลอร์เตรียม VM Guest ที่จะทำโดเมนใหม่นะครับของเดิมมีอยู่4โดเมนนะครับเดิมที่มีอยู่4โดเมนคอนโทรลเลอร์นะครับสำนักงานใหญ่มี2แล้วก็สำนักงานสาขาต่างจังหวัดอย่างละ1ก็ลงเป็น4ของใหม่ก็ต้องทำโดเมนทั้ง4สำนักงานใหญ่ก็เพิ่มอีก2นะครับก็บอกได้เลยว่ามันเบิ้ลก็เป็น8ใช่ไหมครับการดีไซน์เช่นนี้เพื่อที่จะกระจายโหลดเพราะจำนวนคลายแอนต์เขาเยอะและแอปพลิเคชันที่มาใช้ Active Directory ก็เยอะนะครับแต่โจทย์ก็คือว่าหลังจากที่ทำการ Migration เสร็จเนี่ยผมก็ต้องเทสนะครับ LDAP กับแอปพลิเคชันที่ลูกค้ามีต้องเทสช่วยกันนะครับแล้วก็ทำการเทสเคสจำลองการเทสนะครับเพื่อใช้งานให้สามารถใช้แอปพลิเคชันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอเทสได้ว่าใช้ IP ใหม่ก็ยังเข้าได้ก็เปลี่ยน IP กลับไปการเปลี่ยน IP ของ AD เนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่ามันจะต้องเช็คเยอะพอสมควรถ้าไม่เข้าใจเนี่ยจะกลายเป็นสาเหตุที่จะทำให้ระบบมีปัญหาอันใหญ่หลวงเลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่เคสเนี่ยที่ทำคือผมมีการเปลี่ยนค่า DNS นะโดเมนเนี่ยของเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น IP อื่นนะครับแล้วก็เอา IP ของโดเมนเดิมเนี่ยมาใส่ IP ใหม่เพื่อจะไม่ให้กระทบกับแอปพลิเคชันแต่ก่อนหน้าก็มีการเทสแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะบอกให้พวกเราถ้าใครนะครับจะไปทำจะอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับสเต็ปที่เราเทสในแล็บนั้นเนี่ยก็โอเคนะถ้าทำผ่านก็คือว่าใช้ได้แหละแต่หน้างานจริงนะคนหนังคนละม้วนเหมือนกันนะครับเคสนี้เนี่ยผมจะ migration จาก2012เนี่ยมาเป็น2022สิ่งที่เจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการต้อง migration syswo จาก FRS file replication service มาเป็น DFS distributed test file system รูปแบบของการ replicateของ Active Directory จะเปลี่ยนไปในเวอร์ชันใหม่ๆเขาเลยคอมเมนต์ให้ใช้ DFS นะครับถ้าไม่ใช้ก็ต้องไปทำการ replicate โทษทีต้องไปทำการ migration นะครับ migration เจ้าตัว syswo ให้มันมาใช้โปรโตคอล replicate เอ้ยไม่ใช่ให้มันมาใช้ service replicate ที่เป็น DFS แทนนะครับก็พอทำเสร็จแล้วนะครับต้องเคลียร์ทั้ง DNS ให้เป็น IP ชุดใหม่ทั้งหมดให้แล้วก็ที่สำคัญจัดการเรื่อง replication นะครับจัดการเรื่อง replication
ให้สามารถ replication ได้ทั้งหมดนะครับเช็คเรื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ออนไลน์นะครับปกติเราสามารถที่จะใช้ Active Directory User and Computer นี่คลิกขวาแล้วก็ Connect ไปที่โดเมนคอนโทรลเลอร์ไหนๆก็ได้นะครับในหน้างานจริงเนี่ยเคสนี้มีบางโดเมนคอนโทรลเลอร์ที่คลิกขวาแล้วเราเช็คออนไลน์โดเมนคอนโทรลเลอร์ปรากฏว่ามันขึ้น Pending กับ Unavailable นะครับก็ Troubleshooting กันไปนะครับแต่ก็ใช้เวลานิดนึงก็ได้ละกลับมานะผมก็เลยอยากอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งก็เสร็จประมาณเที่ยงคืนนิดๆนะจาก3 ทุ่มกว่านะครับพอเสร็จปุ๊บก็เช็คแอปพลิเคชันว่าทำงานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมีแอปพลิเคชันมี ERP มีอะไรพวกเนี้ยนะครับสำคัญคือตัว ERP ของ Microsoft นะต้องเช็คแล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็นะฮะจริงๆเคสนี้ต้องบอกเพื่อนก่อนนะก่อนทำงานนี้ผมแจ้งให้ลูกค้าไปอัพระบบก่อนเวลาเราทำอะไรที่มันคริติคอลที่เป็นทาร์กซีเรียสขนาดนี้นะต้องไปอัพระบบก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้ดำเนินการแจ้งเขาแล้วแล้วก็คอนเฟิร์มกันก่อนทำงานว่าไปอัพเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำงานนะครับเคสนี้เนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นตั้งแต่ติดตั้ง Windows หรอกนะเพราะว่าเราให้มีการเตรียมติดตั้ง Windows ตาม recommend ที่ผมส่งให้เข้าไปแล้วนะครับก็ทำงานกันรีโมทแบบรีโมทนะก็เอาความรู้แล้วก็เอาประสบการณ์มาฝากพวกเราทุกคนครับตอนนี้อาจจะตาปื้อๆนิดนึงนะโทษทีนะเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับอัดคลิปนี้ก็นะครับก็ถือว่างาน success ดูดีนะครับก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟังนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังครับ